สวัสดีครับช่วงสินแสไฮคลาสทั่วผมอาจารย์พงศดายุนาคทองหรืออาจารย์แจ็คกี้หนิงกลับมาพบกับท่านอีกครั้งนะครับและวันนี้ก็มีเรื่องราวเด็ดๆดีๆมาฝากท่านอีกเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับมุมตึกหรือสันของตึกพุ่งเข้าหาตัวบ้านไม่ดีอย่างไรโอ้โหไม่ดีแน่ครับนะครับไม่ดีแน่ๆครับเพราะว่าสันตึกหรือมุมตึกเนี่ยนะครับมันจะแผ่พลังชี้ในด้านลบคนจีนเขาเรียกเฮงสัวเฮงสัวนะครับมากระทบกับตัวบ้านที่ท่านอยู่ฉะนั้นถ้าบ้านของท่านนะครับที่พำนักอาศัยของท่านตั้งอยู่แล้วมีมุมตึกของบ้านหรือสันตึกของฝั่งตรงข้ามนะครับสันตึกของตึกหรือสันตึกมันเป็นมุมเนี่ยตรงเข้ามาที่บ้านท่านหรือตรงเข้ามาที่หน้าประตูเป็นสิ่งที่เป็นอัปมงคลอย่างยิ่งนะครับอัปมงคลอย่างยิ่งหลักฮวงจุ้ยถือว่าจะทำให้ท่านทำมาหากินไม่ขึ้นนะครับมีหนี้สินชีวิตติดขัดรวมไปถึงการมีปากเสียงภายในบ้านโอ้โหทำไมมันเยอะอย่างนั้นครับท่านนะครับไอ้สันตึกหรือมุมตึกที่ผมเรียกว่าเฮงสวดเนี่ยนะครับมันเป็นมุมแหลมอย่างเงี้ยนะครับนะครับแล้วตรงมุมแหลมเนี่ยนะครับมันก็จะแผ่พลังชี้ในด้านลบนะครับถ้ามองตามหลักกายภาพเนี่ยการที่เราออกมาหน้าบ้านแล้วเราไปหันไปเจอกับมุมตึกเนี่ยหรือสันตึกเนี่ยความรู้สึกมันก็จะเหมือนกับมีอะไรคอยทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาอันนั้นแค่เรื่องของความรู้สึกนะแต่ถ้าเกิดตามหลักฮวงจุ้ยหลักวิชาที่อัศจรรย์วิชานี้แล้วเนี่ยมันอธิบายอย่างผมบอกครับว่ามันเป็นสิ่งที่อัปมงคลควรที่จะหลีกเลี่ยงควรที่จะแก้ไขถ้าอยู่แบบนั้นแล้วจะทำมาหากินไม่ขึ้นนะครับวิธีแก้ไขนะครับวันนี้สินแสมาบอกว่ามันไม่ดีนะครับด้วยหน้าที่ของคนที่เป็นสินแสเนี่ยก็ต้องบอกด้วยว่าไม่ดีแล้วมันจะแก้ไขยังไงล่ะนะครับก็ให้ท่านปลูกต้นไม้นะเป็นไม้พุ่มนะครับไม้พุ่มบังขึ้นมาบริเวณรั้วบ้านให้มองไม่เห็นสันตึกหรือมองเห็นน้อยที่สุดนะครับอันนี้เป็นการแก้ไขนะครับที่ดีแล้วก็เป็นที่นิยมทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศหรือที่เป็นสากลนะครับในไต้หวันในฮ่องกงในสิงคโปร์ก็จะนิยมแก้กันด้วยวิธีนี้หรืออาจจะมีกระจกสักอันนึงเป็นกระจกนูนนะครับติดและสะท้อนสันตึกตรงนี้ออกไปก็คือแทนที่มันจะส่งผลหรือว่าส่งพลังในด้านลบมันก็จะส่งพลังน้อยลงหรืออาจจะไม่ส่งพลังด้านลบเลยก็ได้นะครับอีกในนึงถ้าเกิดสันตึกตรงนี้นะครับมันทิ่มมาตรงตำแหน่งห้องนอนของคุณพอดีคุณนอนมองจากห้องนอนออกไปแล้วเห็นสันตึกพอดีนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ดีถ้าเกิดว่าตำแหน่งใดที่คุณมองออกไปเห็นสันตึกถ้าเราอยู่ในบ้านวิธีแก้ไขอีกวิธีนึงนะครับก็ให้คุณปิดม่านซะนะครับแล้วเปิดม่านอันนั้นน้อยที่สุดเท่านี้ก็จะไม่ทำให้พลังงานด้านลบเข้ามาสู่ในตัวบ้านและส่งผลกับผู้ที่อยู่ในบ้านแล้วนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บริษัท Master Plan 101บริษัทรับสร้างบ้านหรูชั้นนำของเมืองไทยผมเองก็เป็นที่ปรึกษาให้กับที่นี่นะครับวันนี้ช่วงสินแสไฮคลาสชัวร์กับรายการช่างคุยเรื่องบ้านขอลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ